นี้ทีมงานมาถึงแล้วจะขึ้นถือขันนะครับต้องจุดทูบเทียนบูชาเพื่อมงคลทุกคนนะครับเทียนไทยนะครับท่านที่เกี่ยวข้องสามท่านวันนี้พร้อมแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้นำประกอบพิธีขอตั้งจิตอธิษฐานถึงดวงทิพย์ของพญามหิศราธิบดีปู่ปลัดทองคำถึงดวงทิพย์ของท่านท้าวสุรนารีคุณย่าโมน้อมจิตถึงดวงทิพย์ของคุณย่าบุญเหลือบัดนี้ท่านทั้งสามได้มายืนถือขันธมาโบราณตั้งแต่สมัยเมืองดั้งเดิมต่ออนุสาวรีย์ต่ออัฐิของท่านแล้วข้าพเจ้าจะขอให้ท่านทั้งสามตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะบัดนี้ตั้งนโมพร้อมกันดังๆครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปว่าธรรมนะครับพุทธังโหมพุทธังโหมธัมมังโหมธัมมังโหมสังฆังล้อมสังฆังล้อมอันตรายาอันตรายาวินาศสันติวินาศสันติพุทธังโหมพุทธังโหมธัมมังโหมธัมมังโหมสังฆังล้อมสังฆังล้อมอันตรายาอันตรายาวินาศสันติวินาศสันติพุทธังโหมพุทธังโหมธัมมังโหมธัมมังโหมสังฆังล้อมสังฆังล้อมอันตรายาอันตรายาวินาศสันติวินาศสันติต่อไปกล่าวคำขอขมาเป็นภาษาบาลีตามอุปาสะอุปาสะอัจโยโนอัจโยโนทันเตทันเตอัจจคมาอัจจคมายะถาภาเรยะถาภาเรยะถามุระเหยะถามุระเหยะถาอากุสเรยะถาอากุสเรเยมะยังเยมะยังกะรัมหากะรัมหาเอวังทันเตเอวังทันเตอัจโยโนอัจโยโนปฏิคันอัฏฐาปฏิคันอัฏฐาอายติงอายติงสังวะเรยามะสังวะเรยามะยื่นทานขมาให้กับเจ้าหน้าที่ถือไว้ข้าพเจ้าได้ชื่อตรุษวชระคุณข้าพเจ้านายสราวุฒิวรภักดีโชตนางสาวสราวัฒน์ธีรังคุณโชตพิธีกรรายการทองทองผีและทีมงานทีมม้าในวันนี้เพื่อกราบขอขมาดวงทิพย์ของพญาปลัดทองคำดวงทิพย์ของท่านท้าวสุรนารีและดวงทิพย์ของคุณย่าคุณเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกดวงจิตณสถานที่แห่งนี้ณที่แห่งนี้ต่อหน้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่านนครราชสีมาทุกท่านขออภัยความเคารพศรัทธาในหลวงจิตคงท่านทั้งสามข้าพเจ้าในนามรายการช่องส่งผีขอน้อมรับของมูลในส่วนที่ขาดเคลื่อนไปจากประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ณบัดนี้ข้าพเจ้าได้เข้าใจแล้วข้าพเจ้าขอกราบขอมาที่เผยแผ่รายการที่เกี่ยวกับท่านพญาปลัดท้องคำท่านท้าวสุรนารีและคุณย่าบุญเหลือที่ได้ทำความเข้าสบายใจให้กับพี่น้องชาวนครราชสีมาข้าพเจ้าเหล่าพิธีกรและทีมงานรายการช่องส่องผีได้สำนึกผิดแล้วพร้อมกับวันนี้ได้จัดเครื่องบวงสรวงสักการะอันเป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวงมีถวายแด่ดวงทิพย์ของท่านทั้งสามขอให้ท่านโปรดอดโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและทีมงานนบัดนี้ด้วยเถิดตั้งใจว่าตามเอา
อันนั้นไปก่อนเปิดทางให้ท่านทั้งสามไปกราบถวายทานพระมาต่อจิตของท่านผู้มีคุณในแผ่นดินผู้มีคุณในเมืองนครราชสีมาต้องกราบสามผลวางไว้ซ้ายมือก่อนแล้วกราบสามผลต่ออัฐิท่านต่ออนุสาวรีย์ท่านแล้วค่อยยกทานจบขึ้นแล้วเอาวางลงครับเอาวางไว้ซ้ายมือก่อนยืนตำแหน่งไหนอยู่ในจุดตำแหน่งนั้นนะครับให้ตรงอัดผีลูกของท่านด้วยนะถอยหลังหน่อยครับขวานะปุ๊บเข่าลงนะครับเมื่ออธิษฐานจิตแล้ววางไว้ที่ซ้ายมือก่อนและกราบลงสามหนนะครับเป็นการขอขมาที่นอกน้อมถ่อมตนรู้สึกสำนึกผิดจากช่องรายการนะครับแล้วก็ยกทานขมาจบและวางไว้ถวายท่านครับเสร็จแล้วก็กลับมายืนณตำแหน่งเดิมถวายเครื่องเส้นไหว้บวงสรวงต่อดวงทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านจากนั้นก็โปรยพระตอกดอกไม้เป็นจบพิธีจะให้วัฒนธรรมดูแลไว้จนกว่าจะเสร็จลานย่าโมและก็จะกลับมาลาอีกทีกลับที่เดิมนะครับทิพย์ของท่านทั้งสามดวงทิพย์ของท่านทั้งสามเทวานังเทวานังสูงป่าสูงป่าพยัญชนะพยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังโภชนานังโภชนานังสารีนังสารีนังสัพปริวารังสัพปริวารังอุทธกังวารังอุทธกังวารังอาคัตฉันตุอาคัตฉันตุปริภูมิฉันตุปริภูมิฉันตุสัพพะทาติสัพพะทาติหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะสันติสันติเทวานังเทวานังเตติตุมเหเตติตุมเหอนุรักขันตุอนุรักขันตุอโรคเยนะอโรคเยนะสุเขนะจาสุเขนะจาไปหยิบเอาทานดอกไม้โปรยเลยครับโปรยเครื่องบูชาขอให้ดวงทิพย์ของท่านทั้งสามจงรับเครื่องไหว้บูชาดอกไม้ใบสีของหวานของคาวผลหมากรากไม้อันเป็นมงคลจากท่านทั้งสามได้เถิดเป็นเสร็จที่แล้วนะท่านจะเป่าสันก็ได
้ายทางอันดังนะครับพุทธังหอมธัมมังหอมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังหอมธัมมังหอมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังหอมธัมมังหอมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติจบทานใบสีเข้ามาขึ้นจะได้นำเก่าเข้ามาเป็นภาษาบาลีส่วนภาษาไทยสำนึกของท่านจะต้องกล่าวเองด้วยวัดท่านอุกาสะอัจโยโนทันเตอัจฉมายะถาภาเรยะถามุระเหยะถาอากุสเรเยมยังกรัมหาเอวังทันเตอัจโยโนปฏิคันหาทาอายะติงสังวะเรยามาเอาไปเอาทานรับทานไว้ก่อนเจ้าหน้าที่แล้วก็ยื่นไปเดี๋ยวก่อนนะครับให้เจ้าหน้าที่รับทานไปสีเข้ามาไปเหมือนครั้งที่ทำอยู่วัดป่าก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์เรนนี่นะครับในฐานะเป็นคนโคราชนะครับแต่คนอาจจะไม่ทราบเลยนี่ก็เป็นคนโคราชและอยู่คนที่เรามาถ่ายทำที่นี่ลงมาสำนึกที่โคราชอยู่แล้วนะครับให้อาจารย์เรนนี่นำกลับขอเข้ามาเชิญครับข้าพเจ้านายชื่อทูตวัชรคุณนางสาวสุรภาคีรันธ์ปิยะชนอิทธิกรรายการช่องทรงผีและทีมงานมาในมือนี้เพื่อกราบขอขมาดวงทิพย์ของพญาปลัดท้องคำดวงทิพย์ท่านเท่าสุรานารีดวงทิพย์คุณยายคุณยามุนเหนือซึ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกดวงจิตณสถานที่แห่งนี้ต่อหน้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวจังหวัดโคราชที่เคารพทุกท่านที่มีความเคารพและศรัทธาในดวงทิพย์ของท่านทั้งสามข้าพระเจ้าหรือลูกหลานในน้ำรายการช่องทรงผีขอน้อมรับข้อมูลในส่วนที่คลาดเคลื่อนไปจากประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกเอาไว้บัดนี้ลูกหลานได้เข้าใจแล้วลูกหลานขอกราบขอขมาที่ได้เผยแผ่รายการที่เกี่ยวกับประวัติของท่านพญาปลัดท้องคำท่านท้าวสุรานารีและคุณย่าบุญเหลือที่ได้สร้างความสบายใจให้กับพี่น้องชาวโคราชทุกท่านข้าพเจ้าเหล่าพิธีกรและทีมงานรายการช่องสองผีได้สำนึกแล้วพร้อมกันวันนี้เมื่อนี้ได้จัดเครื่องวงสวงสักการะอันเป็นมงคลทั้งหลายนี้ถวายแด่ดวงทิพย์ของท่านสามขอให้ท่านได้โปรดอดโทษและอโหสิกรรมให้แก่ลูกหลานและทีมงานหน้าบาตี้ด้วยคือเอาทานไปเปิดทางด้วยนะครับจะต้องไปกราบแทบเท้าจิตอธิษฐานจิตขอขมาท่านแล้วก็ยก
ทานปลายสีเข้ามาจบขึ้นที่ศีรษะแล้ววางลงนะหลังจากกราบแทบเท้าท่านแล้ว3หนพูดคุยทั้งหมดแล้วพวกเราก็ได้กระทำการทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ระดับต่อไปนี้เนี่ยเราคิดว่าเราก็ในสิ่งที่เราทำนะครับเจตนาของรายการของเราคือตั้งใจเป็นเจตนาของรายการของเราคือทำรายการมานะครับเพื่อเราได้นึงได้ไหมคะเทิดทูนสถาบันหลักของชาตินะครับในสิ่งที่พวกเราทำอยากให้เกิดความสามัคคีความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นใดๆก็ตามที่เราทำแล้วให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้นเหมือนกับทางท่านผู้ใหญ่ที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของหรือเป็นเครือญาติของท่านย่าโมได้บอกมานั่นคือเจตนารมณ์ผมเชื่อว่าเลยท่านก็คิดแบบนั้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอย่างแรกท่านผู้ว่าวิเชียรนะครับที่ทำให้เกิดงานนี้เกิดขึ้นมานะครับให้คนโคราชเข้าใจในเจตนารมณ์เรารวมถึงคนไทยทั้งประเทศที่เข้าใจในเจตนารมณ์เรานะครับวันนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบจากในนี้ก็เป็นคนโคราชนะครับเกิดที่นี่แล้วก็เร็วๆนี้นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วคุณยายของทางอาจารย์นี่ก็
ซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาราชที่โคราชเนี่ยนะครับทำให้เราเข้าใจว่าการสูญเสียมันไม่เป็นผลดีกับใครเลยนะครับโดยเฉพาะจากที่ซึ่งเป็นพี่น้องหรือว่าลูกหลานโคราชนะครับดังนั้นทางรายการช่องสองผีนะครับวันนี้มีเจตนารมณ์มีความตั้งใจอยากทำสาธารณประโยชน์นะครับเราพูดคุยกันแล้วปรึกษากันแล้วว่าจะขอมอบห้องนะครับห้องแอดมิดความดันลบนะครับให้กับทางโรงพยาบาลมหาราชที่สามารถเคลื่อนย้ายไปในสถานการณ์โควิดที่กำลังเพิ่มขึ้นมาหรือมาในรอบที่2อันนี้เพื่อเป็นการป้องกันเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามนะครับคงพวกเราคงไม่อยากให้เกิดขึ้นในการมอบครั้งนี้ก็เป็นความตั้งใจพวกเรานะครับครอบครัวช่องสองผีนะครับไม่ใช่ผมคนใดคนหนึ่งเป็นครอบครัวช่องสองผีจากทั่วประเทศที่ให้เราเป็นสะพานบุญนะครับในการมอบห้องแอดมิดแรงดันลบนะครับที่สำหรับเคลื่อนที่ได้มูลค่าประมาณ1,800,000 บาทนะครับมอบไปกับโรงพยาบาลมหาราชเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็ขอให้ตั้งชื่อห้องนี้ว่าห้องย่าโมและห้องย่าบุญเหลือครับสาธุครับก็ผมได้นิมนต์พระอาจารย์เลงมาด้วยนะครับในการรับมอบไปเลยครับ